วัดดังพิษณุโลกประกาศห้ามหมอปลาเยหยียบวัดมือปราบสัมภเวสีเคลื่อนไหวทันทีกลายเป็นประเด็นร้อนมาพร้อมกับความสงสัยอย่างมากเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแห่แชร์ภาพป้ายขนาดใหญ่น้าวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกที่มีใจความระบุว่าร่วมปลุกกระแสห้ามหมอปลาเข้ามาสร้างความวุ่นวายในเขตวัดอย่าทำตัวอยู่เหนือกฎหมายใช้อำนาจอะไรแค่อ้างว่ามีคนร้องเรียนก็บุกเข้าคนวัดได้ทุกซอกทุกมุม โดยไม่ต้องมีหมายคน้นอีกทั้งยังมีข้อความระบุอีกว่าถ้าแน่จริงมีคนแจ้งว่าบ้านนี้ขายยาบ้านนั้นค้าของเถื่อนกล้าเข้าคน้นเหมือนเข้าคนวัดไหมวัดเป็นนิติบุคคลเจ้าอาวาสเป็นพนักงานทุกวัดคณขึ้นไปต่อต้านหมอปลาฝ่าฟืนเข้าไปทําแบบที่เคยทําในวัดไหนให้ฟ้องศาลทุกวัดผิดถูกไปว่ากันที่ศาลไม่เช่นนั้นหมอปลาจะย่ายีพระตลอดไปกล้าไปทุกวัดก็ต้องกล้าไปคืนสารทุกคดีนะหมอปลา จากการตรวจสอบพบว่าวัดที่ขึ้นไปห้ามหมอปลาโดยห้ามเข้าวัดคือวัดใหม่พรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกทำชาวเน็ตคอมเมนต์วิจณ์สนันว่าวัดมีท่าทีร้อนตัวแสดงพิรุษแล้วหนึ่งพระอะไรกลัวหมอผีโดยล่าสุดทางวัดได้มีการปลดป้ายลงแล้วเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะเดียวกันนายเจิรพันธ์เพชรเขาหรือหมอปลามือปรับสัมภเวสีได้เห็นภาพดังกล่าวแล้วเห็นว่าคนที่ขึ้นป้ายวัดนี้ ต้องมีอะไรที่น่าสงสัยที่ขึ้นป้ายขนาดนี้และเมื่อสงสัยหมอปลาก็เหมือนหมาต้องขุดต้องคุย้ยต้องหาเหยื่อให้ได้ทั้งนี้เพจเฟซบุ๊กหมอปลาช่วยด้วยได้มีการเคลื่อนไหวแล้วโดยได้โพสต์ว่าป้ารัตนาบอกว่าเดี๋ยวไปหานะพระคุณเจ้าอย่างไรก็ตามหมอปลายังได้พูดติดตลกด้วยว่าเสียใจมากทำไมไม่เอาน้องอามช่องสามกับน้องมนช่องแปดขึ้นด้านข้างด้วยทำไมแค่ผมคนเดียวถ้าเอาขึ้นสามคนโคตรดีใจเลย อยากถามกลับว่าผมผิดอะไรผมแค่ปกป้องพุทธศาสนาพระดีดีกลัวอะไรอย่าปลดป้ายนะเพราะถ้าปลดผมถือว่าคุณกระจอกเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถามเองว่าศรัทธ,ธาผมขนาดนั้นเลยหรือเลยต้องเอารูปผมไปปิดขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ